สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเช้าวันที่10มิถุนายนนะคะเพื่อนอากาศสดชื่นสดใสมากวันนี้เห็นพระอาทิตย์ไหมคะแสงพระอาทิตย์สดชื่นมากๆวันนี้จะพาเพื่อนๆ นะเดินไปทำงานนะคะเพิ่งจะออกมาจากบ้านนะคะเพื่อนๆโอ้ยอากาศนี่แบบสุดยอดจริงๆที่นิวซีแลนด์ตอนนี้ไม่มีฝนเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆข้ามถนนก่อนนะเป็นช่วงหน้าหนาวแต่ว่าแดดออกพระอาทิตย์ส่องนะคะเพื่อนคะนี่ดอกเนี้ยดอกไม้ต้นเนี้ยกำลังตูมกำลังออกดอกสวยไหมค่ะมันสดชื่นก็เลยโชว์ให้เพื่อนๆดูนะคะแต่จริงๆแล้วก็ค่อนข้างรีบนะคะตอนนี้ก็เกือบจะ9โมงแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะเดินเร็วนิดนึงนะคะ ขออภัยค่ะเพื่อนๆคะถ้าเกิดเดินจากบ้านนะไปที่ทำงานนะคะอีสต์สตรีทมอลล์ก็ใช้เวลาประมาณ13นาทีนะคะนี่ค่ะเขาก็ไปออกกำลังกายเนี่ยขับจักรยานอย่างเงี้ยค่ะ อู้เช้าๆก็มีเนาะเสลดเนาะติดคอเนาะเพื่อนๆขออภัยด้วยนะคะที่นี่เขาทำเขาตัดนะคะเพื่อนๆนี่มันก็เป็นเครือเนาะเป็นต้นไม้นะคะเป็นต้นไม้ที่เป็นวอของเขาอะแต่ทีนี้เขามาตัดนะคะตัดออกมาเป็นแบบนี้แหละแล้วมันก็เกิดมาอีก สำหรับคนที่เขาแบบว่าปลูกต้นไม้นะคะเป็นเครือนะคะเพื่อนๆแต่เราไม่ชอบหรอกเราไม่ชอบเพราะว่าไม่อยากให้มาแรงอะเขามาเกาะอยู่มาอาศัยอยู่ถ้าเป็นเมืองไทยเรานะมันจะมีงูมีเงี้ยวเงี้ยแต่ที่นี่ไม่มีงูหรอกค่ะอาจจะเป็นแมลงอย่างอื่นนะคะเพื่อนๆอันนี้แยกแคปพาโรสนะคะแล้วก็เลี้ยวขวานะคะเพื่อนโอ้แดดส่องออกนี่ดีโอ้ยอันนี้คืออะไรนะร้านค้าค่ะว่ามุมเนี้ยร้านค้าขายดีดีทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้ขายดีหมดเพราะว่ามันอยู่ในย่านคนรวยค่ะแต่ว่าเป็นตึกที่ไม่ใหญ่มากวันนี้ก็ไปรถเมย์นะคะเมื่อก่อนที่เราไปทำงานที่เดอะมอลล์แล้วก็มานั่งรถเมย์ที่นี่ค่ะมาขึ้นรถเมย์ที่นี่ตอนนี้ไม่ไปที่เดอะมอลล์แล้วค่ะก็เดอะมอลล์ซิเวอร์พาร์คนู่นเพื่อนคะอิเล็กทริกไบค์นี่ใครไม่รู้อ่ะขับมาแล้วมาจอดไว้นี่ถ้าเดินออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆมีแฟนคลับบางคนบอกว่าเดินไปทำงานดีกว่าจะได้แข็งแรงค่ะนะก็เลยต้องเดินวันนี้เพราะว่าจะได้แข็งแรงอย่างที่เขาบอกเนาะ
เพื่อนๆคะที่นี่นิวซีแลนด์นะหิมะเริ่มตกแล้วนะคะก็เข้าหน้าหนาวคักๆแล้วนะหน้าหนาวก็นี่แหละเดือนนี้เดือนหน้าเดือนฮือนี่แหละหิมะกำลังร่วงนะคะที่ภาคใต้เยอะเลยคนก็เริ่มไปสกีนะคะถ้าเพื่อนๆอยากเล่นสกีเนาะมาชมหิมะนะคะขอเชิญเลยนะคะเดือนหน้าก็เยอะเดือนหน้าเยอะกว่าเดือนหน้ากรกฎาคมสิงหากันยาตุลานู่นมีหิมะนะคะถ้าใครต้องการจะมาชมหิมะแล้วก็มาเล่นสกีนะคะภาคใต้ก็มีเยอะแต่ภาคเหนือก็มีเหมือนกันภาคเหนือก็จะมีอยู่ที่เมาลูเพฮูนะคะซึ่งห่างจากออกเล่นขับรถไปนะคะประมาณ4ชั่วโมงนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะเพื่อนๆตามท้องถนนอาจจะแบบไม่มีรถเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ว่าคิดว่าที่เดอะมอลล์จะมีลูกค้าเยอะอยู่วันนี้เนาะเดินมาสักพักแล้วจะได้ยินเสียงหอบนะคะคือไม่ได้เดินทุกวันหรอกค่ะบางวันก็ขี้เกียจเนาะค่ะมาถึงนี่คือเล็กไอแลนด์นะคะเพื่อนไอแลนด์สำหรับเกาะกลางสำหรับข้ามถนนนะคะเราก็จะข้ามตรงนี้นะคะค่ะข้ามไปแล้วก็หยุดตรงนี้โอเครถไม่เยอะข้ามสบายเพื่อนคะเราอ่ะคิดว่าเราเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะว่าที่ทำงานอยู่ใกล้บ้านสามารถเดินมาได้แล้วก็ที่ทำงานก็มีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะซึ่งสามารถจะซื้ออาหารนะคะกลับไปบ้านได้ถ้าเราไม่มีรถก็สามารถนี่คือป้ายรถเมล์นะคะคือสบายอ่ะคือถึงที่ผ่านมาก็คือแบบโชคดีมากนะคะคือบ้านของคุณสามีนี่ทำเลดีแล้วเราก็โชคดีที่ได้งานที่ใกล้บ้านนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็คือโรงเรียนนะคะโรงเรียนก็ใกล้บ้านด้วยทั้ง2โรงนะคะ 2-3 โรงนู่นโรงเรียนประถมนะคะตอนที่หลานสาวนะคะมาอยู่ที่นี่ยังเล็กอยู่นะคะเขาก็ไปโรงเรียนซึ่งเดินไปแค่10นาทีเองนะคะแล้วก็หลังจากที่จบประถมแล้วก็ไปโรงเรียนมัธยมก็เดินไปแค่10นาทีมันอยู่คนละฝั่งทางของบ้านคือแล้วก็ป้านี่ก็มาทำงานที่ไม่ไกลจากบ้านเดินมาแค่13นาทีก็ถึงแล้วเนาะคือโชคดีมากค่ะคุณผู้ชมเนี่ยอพาร์ตเมนต์นะคะสร้างใหม่นะคะสวยไหมเขากำลังเปิดขายอยู่ค่ะตอนนี้ราคาก็แพงๆเราก็คงซื้อไม่ได้หรอกคงไม่มีเงินพอที่จะซื้อโอ้ยมีเงินก่อนค่อยไปซื้อเนาะเพื่อนคะใกล้จะถึงแล้วนะนี่มาถึงแล้วนี่อีสตรีทช้อปปิ้งมอลล์นะคะตรงนี้นะคะอันนี้อพาร์ตเมนต์ใหม่นะคะเพื่อนๆคือแพงมากประมาณ 2-3 ล้านคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าขับรถมานะอันนี้ของลูกค้าเนาะเขาเขียนไว้ว่า120นาทีเนาะอันนี้ค่ะของพนักงานนะคะ
กติเราจะมาจอดตรงนี้แหละแต่วันนี้เดินมาออกกำลังกายก็สบายสบายเห็นไหมอากาศมันก็ดีฝนไม่ตกแล้วก็เดินได้แต่วันไหนฝนตกไม่เดินนะคะมาถึงแล้วค่ะเพื่อนๆทางนี้ก็เป็นที่จอดรถของลูกค้านะคะของพนักงานจะอยู่ตามรั้วค่ะนี่ขอบคุณนะคะที่เดินมาทำงานด้วยกันนี่บรรยากาศที่ลานจอดรถนะคะอากาศวันนี้นะคะเพื่อนๆ17องศานะคะเช้านี้นะคะ17องศาถ้าเกิดไปตามภาคใต้นะคะอุณหภูมิต่ำกว่านะคะประมาณไม่ถึง10นะคะหนาวนะคะประมาณ6หรือ7องศานะคะเพื่อนเพื่อนนี้ตู้ไปรษณีย์นะคะโอเคพอมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนเพื่อนโชว์ให้ดูนะป้ายนะคะ Visit Mall โอเคเดี๋ยวเราจะเดินลงเดินเข้าไปนะคะใน The Mall ร้านกาแฟค่ะร้านขนมปังยังไม่เปิด ตอนนี้ก็ยังไม่9โมงถ้า9โมงทุกร้านจะต้องเปิดนะคะร้านขายยาฟาร์มาซีนะคะร้านทูดอลล่าแล้วก็ร้านขายเสื้อผ้ายังไม่เปิดอันนี้ร้านแว่นนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อก่อนเราเคยอยู่ตรงนี้อะอันนี้เขาเปิดเป็นร้าน IT นะคะแล้วก็ร้านขายร้านทำเล็บแล้วก็นี่ร้านของเรานะคะเปิดแล้วค่ะถึงแล้วค่ะคุณผู้ชมฮัลโหล Hi how are you long time no see I like your hair Hi auntie good morning วันนี้